QS จนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกัน QS จนตขอเสนอรู้รอบโลกกับ QS ประจำวันที่28ตุลาคมรัสเซียซ้อมรบนิวเคลียร์ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศนี่เป็นสัญญาณอะไรหรือไม่อย่างไรเรื่องราวของการที่รัสเซียทำการซ้อมรบยุทธวิธีนิวเคลียร์ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศข่าวเก็บตกจากต่างประเทศล่าสุดสมรภูมิประจำวันเรื่องของยุทธการในสนามรบการสูญเสียของกองทัพรัสเซียและวินเทอร์วอร์ของรัสเซียสงครามฤดูหนาวประธานาธิบดีอิหร่านโทษม็อบทำบ้านเมืองวุ่นวายเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับหน่วยลบนิวเคลียร์ของรัสเซียทำการซ้อมรบทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้าชมผ่านการถ่ายทอดสดคอยติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้รัสเซียพยายามกล่าวหายูเครนว่ากำลังเตรียมนำระเบิดกำมันตรังสีมาใช้ในสงครามซึ่งฝั่งตะวันตกมองว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลและแสดงความกังวลเนื่องจากรัสเซียมีประวัติในการกล่าวหาคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำหรือคิดว่าจะลงมือทำเองข่าวดังกล่าว Work Point Today นำเสนอหน่วยลบนิวเคลียร์ของรัสเซียเริ่มทำการซ้อมรบไปตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่26ตุลาคมโดยมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินชมการถ่ายทอดสัญญาณสดในห้องทำงานที่เครมลินเพื่อเป็นการยืนยันเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีรัสเซียถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ช่วงสัปดาห์นี้รัสเซียพยายามกล่าวหายูเครนว่ามีการเตรียมใช้ระเบิดกำมันตรังสีในสงครามกับรัสเซียขณะที่ชาติตะวันตกมองว่ารัสเซียพยายามที่จะหาทางเอาอาวุธดังกล่าวมาใช้เองและเตรียมโยนความผิดให้กับฝั่งตรงข้ามการฝึกซ้อมครั้งนี้รัสเซียได้มีการทดสอบยิงขีปนาวุธทางบกทางทะเลทางอากาศโดยแถลงการจากเครมลินอ้างว่าการฝึกซ้อมประสบความสำเร็จอย่างดีสามารถยิงทำลายเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมดก่อนหน้านี้คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนออกมายืนยันว่ารัสเซียได้แจ้งถึงการฝึกซ้อมครั้งนี้ไว้แล้วเป็นไปตามข้อตกลงควบคุมอาวุธระหว่างสหรัฐและรัสเซียล่าสุดด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้สื่อสารกับรัสเซียว่าจะต้องประสบผลลัพธ์อย่างร้ายแรงหากมีการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้จริงพร้อมทั้งกล่าวหารัสเซียว่าพยายามกล่าวหายูเครนแบบผิดๆในเรื่องการใช้ระเบิดกำมันตรังสีเพื่อจะยกระดับสถานการณ์บริงเกนยังย้ำว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้สร้างความกังวลหนักมากเพราะรัสเซียมีประวัติในการกล่าวหาคนอื่นในสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำหรือคิดจะทำขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนาโต้ได้มีการฝึกซ้อมรบนิวเคลียร์ประจำปีทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนที่จะมีสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยกำหนดให้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ไปสิ้นสุดวันที่30ตุลาคมการฝึกซ้อมของ NATO จะเน้นการใช้เครื่องบินลบ60ลำที่สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ทดสอบบินไปจุดต่างๆโดยมี14ชาติจาก30ชาติสมาชิกเข้าร่วมและไม่มีการใช้ระเบิดจริงแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความตึงเครียดของการบัฟกันไปบัฟกันมานะครับระหว่างนาโต้และรัสเซียและสำหรับข่าวเก็บตกในกรณีที่รัสเซียร้องเรียนในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเรื่องว่ายูเครนกำลังจะใช้เดอร์ตี้บอมนั้นสโตเทนเบิร์กเลขาธิการ
องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้บอกว่ารัสเซียมักกล่าวหาผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทำด้วยตัวเองโลกกำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนี่คือคำกล่าวของสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการเนโต้ในขณะที่มีรายงานข่าวว่าผู้อำนวยการของ CIA ได้มีการเยือนยูเครนโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งต่อสื่อมวลชนผู้อำนวยการ CIA วินเลียมเจเบิร์นได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เชเรนสกีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเดือนนี้ CNN ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่26ตุลาคมโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่2คนที่ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นแหล่งข่าวในขณะที่อุสาราแวนเดอร์เรเจนประธานกรรมาธิการยุโรปพูดถึงเรื่องของการที่รัสเซียใช้อาวุธพลังงานเป็นอาวุธได้ใช้แก๊สโดยบอกว่า Energy War ของรัสเซียนั้นกำลังโจมตีพวกเราทุกคนแต่เราจะยืนอยู่ด้วยกันด้วยการซัพพอร์ตแพ็กเกจพิเศษสำหรับเรื่องพลังงานสหภาพยุโรปกำลังจัดส่งเงินให้โคโซโวเป็นจำนวนเงิน75ล้านเหรียญเพื่อปกป้องประชาชนและธุรกิจเหรียญยูโรนะครับก็อยู่ในราว 3,000 ล้านลิชชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของสหราชอาณาจักรได้โพสต์เองว่าหลังจากที่ได้จัดพิธีวงเล็บได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่บ้านเลขที่ติดถนนดาวนิ่งวงเล็บทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษผมจะทำทุกอย่างในหน้าที่นี้เพื่อสร้างประเทศอังกฤษที่ลูกหลานของเราลูกของเราและหลานของเราสามารถเติบโตในอนาคตอย่างมีความหวังในขณะที่ข่าวของ BBC มีข่าวรายงานว่าจีนมีสถานีตำรวจรับอยู่ในประเทศต่างๆ21ประเทศและมีที่เกิดเหตุที่เนเธอร์แลนด์มีการทำงานแบบใต้ดินปิดลับเพื่อจับกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งทั่วโลกพงศกรรอดชมพูได้โพสต์เรื่องนี้แล้วบอกว่าในประเทศไทยแน่นอนว่ามีเหมือนกันนี่คือรายงานข่าวที่ตอนนี้จีนเข้าไปละเมิดอำนาจอธิปไตยในประเทศต่างๆอย่างชัดเจนและนี่คือข่าวเก็บตกต่างประเทศนะครับสำหรับสถานการณ์สู้รบในยูเครนนั้นพลโทด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพูได้โพสต์ว่าการรบในยูเครนวันที่ผ่านมาจักรวรรดิรัสเซียยิงขีปนาวุธ5ลูกโจมตีทางอากาศ30เที่ยวบินน่าจะเป็นอาวุธสุดท้ายที่มีอยู่นอกเหนือจากนิวเคลียร์หากยูเครนมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีพอก็ไม่มีอุปสรรคอะไรต่อไปเพียงแต่ซ่อมโรงไฟฟ้าให้ใช้งานได้ทันก่อนหน้าหนาวก็จะไม่มีเงื่อนไขอะไรที่บังคับให้ยูเครนยอมแพ้ได้อีกภาคพื้นดินยังปะทะดุเดือดที่ลูฮันส์ยูเครนลุกช้าๆเข้าคุมเส้นทางสำคัญเพื่อยึดเมืองยุทธศาสตร์สตาร์วอฟและเครมินาซึ่งใกล้จะยึดได้แล้วโดยรัสเซียก็สู้เต็มที่เหมือนกันลงมาที่บรัคมุดเมืองที่ไม่ทราบว่ารัสเซียพยายามยึดทำไมเพราะอิซิอุมและเลแมนเสียให้ยูเครนแล้วดังนั้นทั้งสโลเวนและครามาท็อกอาวุธระยะปานกลางของรัสเซียยิงไม่ถึงไปแล้วแต่ลบกันหนักมากที่สุดมีข่าวไม่ยืนยันว่าทหารรัสเซียเฉพาะวากเนอร์เสียชีวิตไปเมืองนี้เหยียบหมื่นนายแล้วจนต้องไปติดต่อเอาหน่วยรบพิเศษรับจ้างจากอัฟกานิสถานมาเสริมหน่วยนี้มีกำลังไม่เกิน 30,000 หากเข้ามารบจริงในพื้นที่อาจยืดเยื้อออกไปอีกเล็กน้อยทางด้านใต้ไม่มีข่าวอะไรชัดเจนจากการปิดข่าวของยูเครนยังมีอยู่พบแต่การยึดอาวุธของรัสเซียการยิงทำลายคลังอาวุธที่ตั้งตามจุดยุทธศาสตร์ข่าวจากรัสเซียว่าจะไม่ถอนทหารแล้วจะปักหลักสู้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดข่าวทั่วไปคือ
สหรัฐสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสไม่ยอมรับข้อกล่าวหาของจักรวรรดิรัสเซียว่ายูเครนเตรียมใช้นิวเคลียร์ส่วนยูเครนก็เรียกร้องให้ IAEA เข้าตรวจสอบเพื่อยืนยันต่อมาทั้ง NATO และสหรัฐเตรียมตอบโต้ทันทีหากรัสเซียใช้นิวเคลียร์จักรวรรดิรัสเซียพยายามยกระดับสงครามปกติเป็นสงครามศาสนาโดยให้ชาวแคทอลิกและชาวมุสลิมเข้าช่วยโดยบอกว่าชาวยูเครนเป็นชาติที่บูชาซาตานข่าวเล็กที่น่าทึ่งคือยูเครนมีแอปให้ชาวยูเครนใช้มีรูปขีปนาวุธเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดรนเวลาเห็นมาก็ใช้โทรศัพท์ชี้ตามไประบบป้องกันภัยทางอากาศจะคำนวณเองว่าจะสกัดหรือไม่ข่าวเงียบๆที่ควรสนใจคือญี่ปุ่นมาช่วยยูเครนแลกกับการรับรองเกาะพิพาททางเหนือเป็นของญี่ปุ่นเราอาจมองต่อไปได้ว่ากรณีพิพาทชายแดนระหว่างจักรวรรดิรัสเซียและจีนอาจเกิดเหตุแบบเดียวกันขึ้นถ้าจักรวรรดิแพ้ลองดูไปข้างหน้าด้วยสำหรับปืนใหญ่ของรัสเซียขณะนี้เสียหายไปแล้วเกือบร้อยละ30ที่จริงปืนใหญ่ของรัสเซียสู้ทางตะวันตกไม่ได้เลยเพียงแต่ระหว่างทางตะวันตกมอบให้ยูเครนจำนวนน้อยนับเพียงเป็นเรื่องของ10อย่างมากก็ไม่เกิน100ยกเว้นจรวดและปืนใหญ่ที่มีมากพอในขณะที่ปืนใหญ่ของรัสเซียจำนวนทั้งหมดมี 1,686 นะครับขณะนี้เสียหายไป 29.6% เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ก็ตกวันเว้นวันใกล้ละร้อยละ30เข้าไปทุกทีซึ่งหมายถึงขีดความสามารถในการป้องกันจักรวรรดิรัสเซียเองก็ลดลงไปด้วยพรมแดนด้านตะวันออกที่ติดต่อกับญี่ปุ่นและจีนก็อันตรายมากขึ้นพรมแดนระหว่างรัสเซียกับเบลารุสมีผู้ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นคนวางระเบิดรางรถไฟเองเป็นชาวรัสเซียที่ต่อต้านสงครามและปูตินในรัสเซียใช้เส้นทางรถไฟในการรักษาอำนาจเพราะฉะนั้นหากกระทำที่ใดที่หนึ่งมีผลได้ผลไม่แน่ว่าอาจมีการเรียนแบบและจะส่งผลให้จักรวรรดิเป็นอัมพาตได้แบริ่งที่ใช้ในระบบรถไฟก็ใช้ของตะวันตกที่ตัวเองผลิตไม่ได้หากเกิดสงครามขึ้นหลายด้านจะทำอย่างไรทางด้านพรมแดนทางเหนือในเขตของเบการอดที่เมืองเวลูสกี้คลังอาวุธระเบิดไม่ทราบฝีมือใครหรือทหารทิ้งก้นบุหรี่อีกที่กรุงเคียบพบขีปนาวุธจำนวนหนึ่งถูกยิงตกเมื่อวานยิงเข้ามา5ลูกลงมาที่ดอนบาสด้านบนที่สวาโทบลุกคืบหน้าได้เรื่อยๆสำหรับยูเครนและที่เมืองยุทธศาสตร์ทางด้านใต้ครีเมนาพบว่ามีการลบหนักในบริเวณดังกล่าวเมืองดังกล่าวครีเมนาอยู่ในระยะยิงคุ้มครองของปืนใหญ่ยูเครนโดยมีระยะตอนนี้เพียง 12.5 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นปืนใหญ่ที่มีระยะเพียง20กิโลเมตรก็สามารถยิงคุ้มครองได้แต่ละชนิดของปืนใหญ่ที่ทางยูเครนมีสามารถยิงถึงกันหมดในพื้นที่นี้มาทางด้านตะวันออกที่บรักมุดแน่นอนว่าสามารถขับไล่รัสเซียออกไปได้ที่นี่ลบกันมานานแล้วประมาณว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตที่นี่เป็นหมื่นจนป่านนี้ก็ไม่เข้าใจว่าจะพยายามทำอะไรในเมื่อหมดโอกาสยึดดอนบาสทั้งหมดได้แล้วลงมาที่ตอนใต้ที่ซาโปริเซียรัสเซียยังยิงใส่เมืองฝั่งตรงข้ามอยู่เรื่อยๆแต่ทำไมไม่บุกยึดเสียทีก็แปลกใจอยู่เหมือนกันโรงไฟฟ้าถูกทำลายชาวเมืองก็จะลำบากแต่ทหารรัสเซียก็จะไม่มีไฟฟ้าที่ใช้เหมือนกันปกติก็ยึดชาวบ้านและใช้ไฟฟ้าของเมืองที่เกิดตอนมีข่าวออกมาน้อยเรื่องการลบแต่มีข่าวว่ารัสเซียบอกว่าลำบากและให้ตั้งรับไม่ให้ถอยอีกแล้วมีระเบิดใกล้เกิดตอนไม่ทราบว่ามาจากการยิงหรือจากกลุ่มต่อต้านลงมาที่ซาปอริเซียตรงเมืองลาดิเนสคลังอาวุธโดนไฮมาส2ลูกยิงทำลายเมืองแถวแม่น้ำที่สถานีรถไฟจู่ๆก็มีธงชาติยูเครนไปแฝงให้เห็นคงมาจากกลุ่มต่อต้านใต้ดินในพื้นที่ตามมาด้วยการระเบิดในเมืองใกล้เคียงที่เป็นที่ทำการและสนามบินของรัสเซียเฮลิคอปเตอร์ KA-52 ของรัสเซียซึ่งมีทั้งหมด90ลำขณะนี้มาตกในยูเครนแล้ว23ลำเกือบถึงยอด1ใน3แล้ว
ซ้ำร้ายทางรัสเซียได้กล่าวหาว่ายูเครนเป็นประเทศบูชาซาตานต้องกำจัดในขณะที่บริษัทแลนทันเทคโนโลยีผู้ผลิตเอนแซมระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐได้ส่งให้ยูเครนแล้ว2ชุดสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถือว่าดีที่สุดในโลกขณะนี้และเยอรมนีก็ส่งระบบป้องกันภัยอากาศเพิ่มให้ส่วนรัสเซียวันก่อนคงจำกันได้ที่ยึดมาเป็นระบบเรื่องของก่อนหน้า S-300 ซึ่งถือว่าเก่ามากแล้วรุ่นนี้ก็ยังเก่ามากขึ้นไปอีกเยอรมนีส่งไฮมาร์สเพิ่มให้กับยูเครนส่วนชาวยูเครนที่น้องตกตะลึงคือมีแอปที่สามารถเล็งขีปนาวุธหรืออากาศยานแล้วทางส่วนกลางก็จะคำนวณเองว่าจะสกัดอย่างไรนี่เรียกว่าช่วยให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ในสมรภูมิที่เกิดขึ้นสำหรับการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียนั้นมีการสูญเสียประจำวันที่27ตุลาคมทหารเสียชีวิต320นายรถถัง3คันยานเกราะ13รถขนส่ง2ปืนใหญ่4กระบอกเฮลิคอปเตอร์1โดน19ลำขีปนาวุธสกัดได้1ลูกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การสู้รบประจำวันเรื่องสงครามฤดูหนาวของรัสเซียทิศทางจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ไทยอารยสกุลเขียนว่าวินเทอร์วอร์สงครามฤดูหนาวของรัสเซียสงครามฤดูหนาวที่เป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดคือสงครามรุกรานฟินแลนด์ครับในปี1938-39รบกัน105วันรัสเซียตายกว่า 200,000 คนพิการและบาดเจ็บอีกหลายแสนส่วนฟินแลนด์นั้นตายราวๆ 25,000 คนดังนั้นกองทัพที่เชี่ยวชาญในสงครามฤดูหนาวมากที่สุดตอนนี้คือกองทัพฟินแลนด์สงครามฤดูหนาวหลักการคือต้องใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ที่สุดฝ่ายที่ปรับตัวได้น้อยก็จะแพ้ตอนนี้พวกแคนาดารัสบอลติกทั้งหลายส่งเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวให้ยูเครนแล้วราวๆ 500,000 ชุดปัญหาในฤดูหนาวจึงไม่มีปัญหากับกองทัพยูเครนมากนักส่วนทหารรัสเซียดูเหมือนจะไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมแต่อย่างใดกองทัพสหรัฐประเมินว่าตอนนี้กองทัพรัสเซียยังไม่ได้เตรียมพร้อมระบบโลจิสติกให้ทันฤดูหนาวเลยปูตินไม่ได้หวังว่าในสนามรบจะสร้างความได้เปรียบกองทัพยูเครนแต่ปูตินหวังว่าฤดูหนาวที่ยุโรปถูกตัดเรื่องแก๊สจะทำให้เกิดปัญหากับพลเรือนและยุโรปจะเลิกช่วยยูเครนในที่สุดเพราะต้องเผชิญกับการขาดแคลนพลังงานดังนั้นสงครามฤดูหนาวของปูตินจึงไม่ใช่เรื่องของสนามรบแต่เป็นการคาดการณ์ที่ยุโรปจะเลิกช่วยยูเครนเพราะทนกับราคาพลังงานและปัญหาเศรษฐกิจและสินค้าแพงไม่ได้ตอนนี้ยุโรปนำเข้าแก๊สจากรัสเซียเหลือเพียง 8% จากที่นำเข้าเคยสูงถึง 42% แต่ตอนนี้ยุโรปมีแก๊สสำรองแล้ว 92%หากอากาศไม่หนาวจัดถึงขั้นวิกฤตก็จะสามารถรับมือได้ไม่ต้องปั่นต่วนพลังงานแต่อย่างใดความหวังของปูตินมีอยู่ตรงนี้เท่านั้นปัญหาอาจตกไปอยู่ที่พลเรือนชาวยูเครนเพราะการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดนอิหร่านมุ่งต่อโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของยูเครนทำให้การผลิตไฟฟ้าของยูเครนลดลงไปแล้ว 30%ดังนั้นประชาชนยูเครนอาจต้องเผชิญกับการขาดแคลนพลังงานแต่ในด้านการรับมือกับอากาศหนาวนั้นจำนวนมากได้สะสมฟืนสำหรับอบความอบอุ่นเอาไว้แล้วด้านไฟฟ้าอาจมีปัญหาพอสมควรทหารรัสเซียที่ไม่มีอุปกรณ์กันหนาวอย่างเพียงพออาจมีปัญหาใหญ่มากแต่รัสเซียก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำกัดและคิดว่าทหารเกณฑ์เหล่านี้ไม่มีกำลังใจสู้มากนักหรือยอมแพ้เร็วจึงสงวนอุปกรณ์จำเป็นไว้ให้กับหน่วยที่เป็นหน่วยชั้นนำเท่านั้นวินเทอร์วอร์อาจเป็นหายนะของกองทัพรัสเซียแต่ปัญหาคือยุโรปมาแย่งซื้อ LNG ในตลาดเอเชียด้วยทำให้ LNG ราคาแพงขึ้นมากตอนนี้ไทยซื้ออยู่ที่ 25-35 US ต่อ1 ล้าน BTU
ฤดูหนาวยุโรปอาจขึ้นไปถึง50 US ก็ได้ก่อนสงคราม LPG เคยราคาแค่ 4-5 US ต่อ1ล้าน BTU เท่านั้นไปๆมาๆกลายเป็นประเทศยากจนที่ต้องใช้แก๊สในเอเชียนะครับถ้าเป็นแบบนี้ด้านประธานาธิบดีอิหร่านโทษม็อบทำวุ่นวายเปิดทางให้ผู้ก่อการร้ายก่อเหตุกาดยิงมัสยิดดับ15ศพประธานาธิบดีอิหร่านได้กล่าวโทษผู้ประท้วงที่ออกมารวมตัวกันในวันครบรอบ40ปีของการเสียชีวิตของมาซาอามินีทำให้เกิดความวุ่นวายทั่วประเทศเป็นเหตุให้ผู้ก่อการร้ายตกโอกาสก่อเหตุโจมตีมัสยิดในวันเดียวกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า40รายเสียชีวิตกว่า15รายข่าวดังกล่าวนี้ Workpoint Today นำเสนอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์การยิงที่มัสยิดซาซิรักซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของมุสลิมนิกายชีอะที่เมืองซีรัตตอนใต้ของประเทศว่าเมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมาได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า40รายเสียชีวิตอย่างน้อย15รายในจำนวนนี้มีเด็กและผู้หญิงประธานาธิบดีไรซีระบุในคำแถลงข่าวว่าเจตนาของศัตรูคือการขัดขวางความก้าวหน้าของประเทศและการจราจนเพื่อปูทางไปสู่การก่อการร้ายเหตุการณ์การยิงมัสยิดซีรักเกิดขึ้นในขณะที่มุสลิมนิกายเสียกำลังทำพิธีละหมาดอยู่ในมัสยิดสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตอนแรกผู้ก่อเหตุได้เข้าไปยิงผู้ดูแลมัสยิดเพื่อเปิดทางเข้าไปข้างในแต่ลำกล้องปืนขัดข้องทำให้ถูกพลเมืองดีรวบตัวไว้ขณะเดียวกันที่ผู้ร้ายสามารถแก้ไขปืนพอดีก่อนที่จะสาดกระสุนไปยังประชาชนไม่เลือกหน้าเวลาต่อมากลุ่ม IS ได้ออกมาแถลงเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวโดยมุ่งเป้าไปที่มุสลิมนิกายชีอะที่ปฏิเสธศรัทธาของนิกายซุนนีการโจมตีมัสยิดเมื่อวันพุธเกิดขึ้นช่วงเดียวกับที่ชาวอิหร่านกำลังร่วมไว้อาลัยกับวันครบรอบ40วันของการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงสาวชาวเคิร์กวัย22ปีซึ่งถูกตำรวจศีลธรรมจับกุมในข้อหาสวมฮิญาบไม่เหมาะสมเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องเสรีภาพและขับไล่รัฐบาลอิหร่านชุดปัจจุบันมีรายงานว่าในระหว่างพิธีไว้อะไรได้เกิดการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับฝูงชนในเมืองซัสเคสซึ่งมีการระบุว่ามีผู้ร่วมพิธีมากกว่า 10,000 คนตำรวจใช้กระสุนจริงแก๊สน้ำตายิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมขณะที่เมืองอื่นรวมถึงเตหะรานเมืองหลวงได้มีผู้ออกมาร่วมไว้อะไรจำนวนมากจนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านได้เสริมกำลังในหลายจุดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์โจมตีมัสยิดที่เมืองซีรัตไม่มีการเปิดเผยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของมาซาอามินีหรือไม่อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราไปดูภาพการเคลื่อนไหวเหตุการณ์ที่มีการออกมาร่วมพิธีศพของมิซาอามินีนะครับว่าผู้คนมากมายขนาดไหนไปชมภาพกันครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอนขอบ่นนะครับใครอยากรับชมรับฟังให้ชมคลิปก่อนหน้านี้
ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรั
สวัสดิการ